หน้าถึงขั้นที่ว่าสามารถจับบัญชีม้าแล้วก็คนกดเงินตอนนี้รวมผู้ต้องหาที่จับได้แล้วในขบวนการนี้5คนนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะเพราะเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับเด็กไทยนีเวียผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลกจึงพร้อมร่วมสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเพราะแคร์จึงชวนแชร์ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ปีที่2มอบรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นีเวียตั้งแต่วันที่12ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2566ที่บิ๊กซีทุกสาขาโดยในส่วนของหน้าร้านเท่ากับได้ร่วมบริจาค1บาทและส่วนของบิ๊กซีออนไลน์เท่ากับได้ร่วมบริจาค2บาทรวมบริจาคสูงสุดที่1ล้าน5แสนบาทให้กับโครงการร้อยพลังการศึกษาโดยมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อปรับปรุงห้องสมุดต่อไปก็จริงๆงานนี้เป็นปีที่2นะครับที่ทางนีเวียได้จัดขึ้นนะครับจริงแล้วเนี่ยเราก็มองเห็นว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ส่งเสริมการสร้างห้องสมุดให้กับชุมชนนะครับปีนี้เนี่ยเราก็จะสร้างรวมทั้งหมดเป็น15สาขาแล้วนะครับโชคดีที่เราได้มีพันธมิตรที่ดีก็คือทางวิกซีนะครับที่เป็นช่องทางในการที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับที่จะสร้างโอกาสให้กับน้องๆ นะครับได้เข้าถึงสื่อการเรียนแล้วก็อุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อทันโลกอนาคตนะครับงานนี้นอกจากจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณภาพจากนีเวียในราคาพิเศษสุดๆแล้วยังได้สนับสนุนการศึกษาของเด็กไทยอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมทักษะรักการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กไทยแบบยั่งยืนด้วยการปรับปรุงห้องสมุด15แห่งเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสมีห้องสมุดที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงการค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเท่าเทียมโดยทุกการซื้อผลิตภัณฑ์นีเวีย1ชิ้นที่หน้าร้านเท่ากับได้บริจาค1บาทและซื้อออนไลน์เท่ากับร่วมบริจาค2บาทให้กับโครงการร้อยพลังการศึกษาโดยมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อปรับปรุงห้องสมุดต่อไปสามารถร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2566ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.nivia.thailand ค่ะเป็นผู้หญิงต้องคิดบวกยิ่งบวกยิ่งบูสต์ใช้เซ็ตจุฬาเฮิร์บบวกหัวเชื้อกรูต้าไฮยาบวกเพื่อช่วยลดเลือนริ้วรอยบวกเพื่อให้ฝ้าแดดดูจางลงบวกเพื่อบูสต์หน้าดูใสใน7วันยิ่งบวกยิ่งบูสต์ยิ่งดูดีจากจุฬาเฮิร์บเนสกาแฟสองม่วงน้ำตาลน้อยลง 50% อร่อยมากอยู่นี่นะโลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัสดีขึ้นอีกได้มั้ยนะสูตรใหม่ S26 Go สปริงโกไมลินเพิ่มขึ้นอีก Let's go สูตรใหม่ S26 Go และ S26 Go Pro C มีสปริงโกไมลินไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick เปรต 10,000 กิโลฟรีไส้กรองฟรีค่าแรงเริ่มต้น590บาทโกเขาดีมากอยากกอดเลยค่ะสำหรับ B-Quick ไม่มีอะไรที่เราทำให้ลูกค้าไม่ได้ถ้าคุณปุ๊กกี้อยากกอดคุณลงได้มันครับถึง31ธันวาคมนี้ มีเสมหะไอคิดถึงสารสกัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสกัดสำคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอขับเสมหะปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจากเมกะวีแคร์มาเปลี่ยนเถอะว่ายังใช่นองไหลอยู่เปลี่ยนก็ยุ่งยากปวดหัวแล้วถ้าเก่าแลกใหม่ได้ส่วนลดสูงสุด 5,000 บาทแถมผ่อน 0% แล้วครับถึง31ธันวาคมนี้ที่ Home Pro แล้วยังรักโลกด้วยเพราะเรานำของเก่าไปจัดการอย่างถูกวิธีแลกเก่าเพื่อโลกใหม่ Home Pro กาแฟสำเร็จรูปขาวช่องจากเมล็ดกาแฟไทยคุณภาพผ่านกระบวนการ Aroma Recovery ตามแบบฉบับขาวช่องขาวช่องรสแท้กาแฟไทยความภูมิใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันขอแนะนำสูตรเอสเปรสโซ่โรสสายเค็มต้องลองนะคะสุขภาพหนืดมีปัญหาต้องใช้คอลเกตเกลือสมุนไพร
ช่วยลดแบคทีเรียตามแนวเหงือกช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงได้ทุกวันใหม่ที่พอร์ตกลิ่นนมเย็นกลิ่นนมเย็นอุ้ยน่ากินสร้างสรรค์ได้สุดสนุกต่อทุกความอร่อยลองเลยใหม่ที่พอร์ตกลิ่นนมเย็นเธอคนนี้กับความฝันที่อยากเรียนให้สูงที่สุดอยากเรียนต่อเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีวันนั้นเด็กเขาก็เดินมาบอกครูว่าหนูไม่อยากเรียนต่อแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องทางบ้านเขาสงสารคุณแม่เธอขอใช้ความสามารถที่มีเพื่อแลกความฝันกับภารกิจที่ต้องดวลกับเหล่ายูทูบเบอร์แมตช์พิเศษของรายการที่เราท้าทายน้องครับโดยเราเอาผู้ใหญ่4คนมารุมเด็กคนเดียวโอ้โหไม่ตับจากเด็กแกะลำไยพลิกชีวิตด้วยเงิน 4,000 บาทจุดเริ่มต้นคือทำหัวเต๋าแล้วทำปีแรกก็ประสบความสำเร็จเลยครับว้าวพอผลผลิตออกมาเฮาก็นำไปเข้าเต๋าอบแล้วก็ออกมาเป็นลำไยเนื้อสีทองกับโจทย์แกะลำไยที่มือต้องไวโอ้ยขอเร็วกว่า 3.6 วันอาทิตย์นี้ 5 โมงเย็นทางช่อง Work Point อยู่ไหนนะหาไม่เจอป่วยอีกแล้วต้องขาดเรียนดูแลสุขอนามัยในบ้านด้วยเดตต่อใช้เดตต่อตรงนี้ตรงนั้นเพื่อช่วยฆ่าเชื้อบนพื้นผิวเดตต่อสุขอนามัยดีช่วยลดวันเจ็บป่วยดูหนังการขาดเลยนี่ไงกรอบอร่อยหนังเรื่องไหนก็ฟินขึ้นอีกเฮ้ยทำไมหนังหยุดอ่ะก็เลยหมดอ่ะฟินกันต่อเลยจัดไปดูหนังทุกทีต้องมีแลเตรียมเทียมคอฟฟี่ดรีมมี่มันเข้มข้นถึงใจมาม่าเปิดรหัสครับรุ่นรับ iPhone 15 60วัน60เครื่องถึง29พฤศจิกายนนี้เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนับวันแต่มันจะหนักขึ้นหนักขึ้นทุกทีทุกทีไปคุณหยกครับค่ะกับกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือน้องม.6นะคะถูกหลอกขาย iPhone โอนเงินไป 18,000 กว่าบาทแล้วสุดท้ายน้องไม่